إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلموأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد บุญการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวแห่งสากลจักรวาลเราขอสรรเสริญพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายของอารมณ์ไฟต่ำขอพระองค์โปรดช่วยเหลือชี้นำทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเราตลอดจนบรรดาผู้เจริญรอยตามแนวทางของท่านตลอดไปจนถึงวันแห่งการตัดสินวันแห่งการตอบแทนท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เรามาพบเจอกันที่มัสยิดหัวข้อคุตบะห์ในวันนี้มีชื่อว่าน้ำตาของผู้ศรัทธาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านถ้าจะถามว่าท่านเคยร้องไห้บ้างไหมท่านร้องไห้ด้วยสาเหตุอันใดผมคิดว่าท่านทั้งหลายหลายคนก็เคยร้องไห้ทุกวันนี้ก็ยังมีอีกหลายหลายท่านร้องไห้จะด้วยสาเหตุอันใดก็แล้วแต่ที่ท่านจะให้เหตุผลบางท่านก็ร้องไห้จากหลายหลายสาเหตุที่แตกต่างกันไปเช่นในเรื่องของความโศกเศร้าจากสิ่งที่ได้ประสบมาจากบาลาภัยพิบัติที่ได้พบเจอร้องไห้เนื่องจากความผิดหวังก็มีเจ็บปวดความเจ็บปวดก็มีร้องไห้เพราะกลุ่มความโลภปราบปลื้มดีใจร้องไห้เพราะความโล่งอกปราบปลื้มดีใจหรือประสบกับความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำตาอาบแก้มท่านพี่น้องการร้องไห้คือการแสดงออกถึงความอ่อนแอและเป็นพฤติกรรมที่น่าอายจริงหรือไม่การร้องไห้นั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรคือการร้องไห้ส่งผลดีทั้งทางร่างกายและก็จิตใจเพราะอะไรท่านพี่น้องก็เพราะว่าน้ำตาที่หลั่งออกมานั้นมีหน้าที่ทำความสะอาดดวงตาและก็ตอบสนองความระคายเคืองตาของเรานอกจากนั้นแล้วน้ำตาจากความรู้สึกที่หลั่งออกมาด้วยสาเหตุต่างๆอีกหลายประการด้วยกันท่านพี่น้องเราเคยเสียน้ำตาให้กับสิ่งใดบ้างเราถามตัวเองเราลองมองดูร่างกายของเราสิว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายเรานั้นไม่ว่าอะไรดีเช่นจมูกปากหูมือเท้าหัวใจและอื่นในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมาที่เราบอกว่าครบอาการ32โดยไม่มีอะไรบกพร่องนั้นน่ะแค่นี้จริงๆที่ทำให้เราเบาผู้ศรัทธาได้นึกถึงความเมตตาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นเช่นนี้เราเคยสุกอตขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันแล้วหรือยังที่พระองค์ทรงไม่ให้เราปากเบี้ยวไม่ให้จมูกแหว่งไม่ให้หูเราไม่ได้ยินหรือไม่ให้เราพูดนั่นคือความพิการที่หลายหลายท่านบางท่านเกิดมาก็พบเจอในสภาพเช่นนั้นเราบ่าวผู้ศรัทธาเนี่ยได้นึกถึงความเมตตาความโปรดปรานของพระองค์ไหมเมื่อเป็นเช่นนี้เราเคยสุกอตขอบคุณอัลลอฮ์ไหมและเราเคยร้องไห้กับพระองค์น้ำตาอาบแก้มกับความเมตตากับเราที่ให้เราได้มีชีวิตที่ครบอาการ32หรือไม่อย่างไรให้เราได้มีชีวิตที่สุขสบาย
ให้เราได้มีชีวิตที่ไม่ต้องพบกับสงครามความโหดร้ายความยากลำบากในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้พี่น้องของเราชาวปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้ณวันนี้เนี่ยถูกอิสราเอลมันปิดล้อมถนนกาซาตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดอาหารตัดทุกอย่างไม่ให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้ออกมาจากพื้นที่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ออกมาส่งเสียงให้ดังๆทั้งในอดีตในประเทศซีเรียก็ดีในประเทศอิรักก็ดีหรือแต่ในประเทศปาเลสไตน์ในอดีตเมื่อ50ปีก็ดีถูกอิสราเอลย่ำยีฆ่าเด็กผู้หญิงจำนวนมากมายตายไปกี่ร้อยกี่พันคนแล้วชาวโลกก็ไม่ได้ประณามมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ออกข่าวให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเขาถูกประณามเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอิสราเอลมีพี่ใหญ่ที่ชื่ออเมริกาและก็มีบรรดาทวีปประเทศในทวีปยุโรปอีกมากมายที่ให้การสนับสนุนแต่ปาเลสไตน์ซึ่งดินแดนปาเลสไตน์นั้นเมื่อก่อนเป็นดินแดนของคนปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี้ยที่อิสราเอลมันยึดครองเมื่อก่อนอิสราเอลไม่มีพื้นที่ที่จะอยู่อาศัยอยู่ในยุโรปประเทศนั้นประเทศนี้และอังกฤษก็นำมาเข้ามาอยู่ในดินแดนของปาเลสไตน์แล้วก็บุกรุกพื้นที่บ้านเรือนของชาวปาเลสไตน์ฆ่าพี่น้องหญิงม่ายเด็กกำพร้าเกิดขึ้นมากมายในดินแดนปาเลสไตน์ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้พูดถึงกลุ่มชนชาวยิวที่มีความโหดร้ายที่กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลมาอีดะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรญีมลาตะจีดันนะอัชชัดดันนาสอัรวะตัลลิลลซีอามะนูญะฮูดวัลลซีนอัชรอกูวะลาตะจีดันนะอักรอบะฮุมแน่นอนเจ้าจะพบว่าหมู่ชนที่เป็นศัตรูอันรุนแรงแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาคือชาวยิวพวกยะฮูดพวกนัสรอนีผู้ที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีแก่อัลลอฮ์นั่นคือพวกกาเฟรผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเจ้าจะพบว่าบรรดาผู้ที่มีความรักใคร่แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาใกล้กว่านั่นก็คือพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่กันอยู่ในทั่วโลกนี่คืออัลกุรอานที่ประณามที่บอกว่าพวกยิวคือผู้ที่เป็นศัตรูอย่างรุนแรงกับพี่น้องมุสลิมของเรานี่เป็นหลักฐานชัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่82ในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องชาวอิรักชาวซีเรียที่มีอเมริกาบุกทำลายประเทศเหล่านี้ประเทศมุสลิมของเรามาวันนี้ก็ยุยงส่งเสริมให้อิสราเอลกระทำความเสียหายเข่นฆ่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ไปหลายพันคนทั้งเจ็บทั้งตายทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่คนชราณวันนี้แทบจะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีอาหารที่จะกินมีเสียงพี่น้องเด็กๆมุสลิมว่าเราแค่อยากได้อาหารเราไม่มีอาหารเราอยากได้ผ้าห่มออกไปจากที่พักก็โดนระเบิดเราแค่อยากได้สันติภาพความสงบสุขทุกประเทศละทิ้งเราปล่อยให้เราลำพังอยู่ลำพังต่อสู้กับอิสราเอลมาหลายศตวรรษที่นี่มีแต่เด็กที่กำลังจะอดตายโปรดช่วยเราจากความหายนะเราทนไม่ไหวนี่เป็นคำเรียกร้องบางประโยคบางประการที่พี่น้องชาวซีเรียในอดีตอิรักในอดีตและก็ปัจจุบันปาเลสไตน์ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวโลก
แต่ด้วยอิสราเอลมีพี่ใหญ่ที่มีอเมริกาเป็นพี่ใหญ่มีลูกน้องที่อยู่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันอิตาลีหรือประเทศอื่นๆที่ให้การสนับสนุนณวันนี้อเมริกาส่งเรือรบเข้ามาในน่านน้ำเรือลำนั้นเป็นทุกเครื่องบินที่จะส่งอุปกรณ์มาให้กับอิสราเอลแต่ถามว่าอิสราเอลมีอะไรเมื่อก่อนในอดีตมีแต่ก้อนหินมีแต่หนังกระติกที่คอยขว้างคอยยิงเราเห็นภาพในคลิปบางทีทหารอิสราเอลก็ทำร้ายเด็กล็อกคอเด็กฆ่าเด็กเตะเด็กแต่มาวันนี้เหตุการณ์นั้นมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ซาอุดีอาระเบียให้การตอบรับที่จะช่วยเหลือปาเลสไตน์อิหร่านให้การต้อนรับที่จะช่วยเหลือปาเลสไตน์แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่คิดเช่นเดียวกับซาอุดีอาระเบียซึ่งณขณะนี้เขาก็กำลังประชุมเพื่อที่หาทางช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาแต่ถามว่าณวันนี้คนไทย21คนที่ตายไปแล้วจากพี่น้องที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอลถูกจับตัวไอ้ที่กลับมาได้เมื่อวานนี้ก็12คนอีก2วัน3วันนี้ก็จะกลับมาอีกประมาณ 15-16 คนด้วยกันแต่พี่น้องที่ร้องขอกลับประเทศไทยมีอยู่ถึง 6,000 กว่าคน 5,000 6,000 คนแต่ยังมีพี่น้องที่อยู่ในปาเลสไตน์อยู่ในอิสราเอลเนี่ย 30,000 กว่าคนที่ไปทำงานที่นั่นทั้งที่เปิดเผยและก็ไม่เปิดเผยไอ้ที่ไม่เปิดเผยคือหมดสัญญาและไม่กลับอยากจะอยู่ต่ออยากจะทำงานที่นั่นต่อบางคนก็ร้องขอเมื่อสงครามสงบก็อยากจะกลับไปทำงานต่อเพราะว่ารายได้ที่นั่นเดือนละ 50,000 80,000 พี่น้องนี่เป็นเสียงร้องให้ทั้งน้ำตาจากเด็กหญิงตัวเล็กๆชาวซีเรียอิรักในอดีตและพี่น้องปาเลสไตน์ในทุกวันเนี้ยวันเนี้ย 6-7 วันแล้วที่อิสราเอลโจมตีปาเลสไตน์ทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานจากสงครามที่ผู้ใหญ่ก่อขึ้นเพราะผลประโยชน์อำนาจทำให้ผู้คนล้มตายทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนชราทั้งหญิงและชายในประเทศปาเลสไตน์ทำไมชาวฮามาสพี่น้องฮามาสถึงต้องทำสงครามกับอิสราเอลเพราะอดทนไม่ไหวในการที่อิสราเอลเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์อย่างทารุณกรรมพยายามเก็บสะสมอาวุธพยายามรวบรวมสรรพกำลังแล้วตอนเช้ามืดเมื่อ6วันที่แล้วก็ยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลหลายพันลูกอิสราเอลก็ให้การตอบโต้ทั้งสองทั้งอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์มีแต่ความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินสงครามไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นสงครามมีแต่ทำให้เกิดความสูญเสียความเสียใจให้เกิดน้ำตาอาบแก้มบนครอบครัวอีกหลายๆคนที่สูญเสียแม้คนไทยที่วันนี้ที่เสียชีวิตไปครอบครัวของเขาเหล่านั้นก็น้ำตาอาบแก้มเช่นเดียวกันที่ลูกหลานเขาต้องไปเสียชีวิตที่นั่นแล้วเราล่ะเราอยู่ที่นี่เราจะช่วยอะไรได้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์สงครามนี้มันเกิดขึ้นมายาวนานมากมากกว่า50ปีสมัยที่ยัสเซอร์อาราฟัตยังอยู่ตอนนั้นผมก็ยังเล็กๆก็รู้ว่ามันเกิดสงครามรู้ว่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์สมัยนั้นก็ใช้หนังสติ๊กยิงทหารอิสราเอลใช้กระสุนใช้ก้อนหินขว้างพี่น้องชาวปาอิสราเอลเขาไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปสู้รบกับอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลได้รับอาวุธจากอเมริกาจากรวบส่งเข้าไปถามว่าแล้วพี่น้องชาวปาเลสไตน์จะอยู่ได้ยังไงอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สู้รบอิสราเอลแค่ปิดตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ต
ไม่มีอาหารส่งเข้าไปก็แย่แล้วจะเอาอาหารที่ไหนกินมีแต่ก้อนกรวดก้อนหินที่เป็นซากปรักหักพังเอามาต้มกินกันนั้นหรือพี่น้องในประเทศไทยก็พยายามรวบรวมเงินทุนเพื่อส่งไปให้ปาเลสไตน์แต่ถามว่าฝ่ายที่สนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ยณวันนี้เรายังไม่เห็นอะไรมากแค่มีความคิดออกมาแต่ยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาตอบโต้ ปาเลสไตน์ไออิสราเอลเลยมีแต่อเมริกาส่งกองทัพเรือส่งกองทัพบกส่งเครื่องบินส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาสนับสนุนอิสราเอลแต่คนในปาเลสไตน์เป็นพี่น้องกับเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่นับถืออัลอิสลามแต่เราโดนยิวมันย่ำยีเหมือนกับที่นบีบอกว่ามุสลิมจะถูกรุมกินโต๊ะวันนี้ก็จริงอย่างที่ท่านนบีบอกอเมริกายุโรปประเทศในยุโรปรุมกินโต๊ะพร้อมๆกับกินรุมกินโต๊ะกันแล้วถามว่าทุกวันนี้ใครอิสราเอลเนี่ยใครจะไปทำอะไรกับมันเพราะมันมีพี่ใหญ่และนายกรัฐมนตรีในฮุนทันยาฮูในพวกนี้มันหัวรุนแรงมันไม่ยอมลดละที่จะห้ามหันพี่น้องชาวปาเลสไตน์มันมีแต่จะสั่งการให้ขย่ำพี่น้องของเราในฉนวนกาซาเมื่อพูดถึงความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีต่อพวกเราด้วยเหตุนี้พระองค์ได้ทรงตัดให้เราทราบถึงการสร้างของพระองค์ในซูเราะห์อัตตีนอายะห์ที่4ว่าลากอดคอลักนัลอินซานะฟีอัห์ซานิตักวีมโดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปที่สวยงามแต่อิสราเอลมันทำให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์แขนขาดขาขาดตาบอดแล้วเราจะทำยังไงมีแต่ดูอาดูอาที่เราจะขอให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ปาเลสไตน์อัลลอฮุมะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะดิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะดาอะกะอัดดาอะอะดาอัดดีนวะจัลฮาซัลบะลัดอามีนันมุตมะอินนาวะซาอิรบิลาดิลมุสลิมีนมิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮีมีนดุอาที่เราจะขอกล่าวด้วยกับดุอากล่าวด้วยกับคำภาษาไทยที่ในเวลาที่เราละหมาดหรือหลังจากที่เราละหมาดเสร็จโอ้อัลเลาะห์โปรดให้อิสลามและบรรดามุสลิมยิ่งใหญ่เกียงไกรโปรดให้การตั้งภาคีไอ้พวกยะฮูดไอ้พวกกาเฟตลำดาผู้ที่ตั้งภาคีตกต่ำโปรดทำลายศัตรูของพระองค์พวกยะฮูดศัตรูของศาสนาและโปรดให้ประเทศนี้และประเทศมุสลิมทุกประเทศปลอดภัยสงบสุขด้วยกับพระเมตตาของพระองค์โอ้ผู้ทรงเมตตายิ่งเหนือผู้เมตตาทั้งมวลนี่เป็นดุอาที่เราจะใช้ขอให้กับพี่น้องปาเลสไตน์ท่านพี่น้องอัลลอฮฺสุลาทรงสร้างมนุษย์มาให้มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามใช่ไหมท่านก็หล่อคนนั้นก็สวยมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปสูงต่ำดำขาวใช่ไหมอิสลามสนับสนุนให้รำลึกนึกถึงอัลลอฮฺด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งใดแอบแฝงสำนึกในสิ่งที่ทำผิดเกรงกลัวในสิ่งที่จะมาจากการทดสอบเกรงกลัวในการที่จะถูกสอบสวนครั้งยิ่งใหญ่ดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนอย่างบรรดาซอฮาบะห์สมัยก่อนถึงมีความศรัทธายึดมั่นอย่างเหนียวแน่นมั่นคงเช่นเดียวกับท่านบิลาลเนื่องจากพวกเขารำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาทั้งเช้ากลางวันเย็นกลางคืนด้วยเหตุนี้ท่านมุสลลัลละสลัมจึงได้กล่าวว่าเจ้าลาวตาลามูนามาอัลลัมรอดอฮิกตุมกอลีลันวาลากาวาลาบากไกตุมกาซีรอมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายได้รู้ในสิ่งที่ฉันรู้
นบีบอกและก็แน่นอนพวกท่านนั้นจะหัวเราะให้น้อยลงและจะร้องให้อย่างมากขึ้นนบีบอกกับพวกเราว่าถ้าท่านรู้ในสิ่งที่นบีรู้เนี่ยท่านจะหัวเราะน้อยลงและก็จะร้องให้มากขึ้นวันนี้เราร้องให้หรือยังพี่น้องเราร้องให้ที่อิสราเอลที่ดูแต่นึกชื่อไม่ออกเลยมันมาบุกทำลายพี่น้องชาวปาเลสไตน์อิสราเอลท่านกุรตอบีได้อธิบายว่าท่านนบีได้เห็นด้วยกับตัวท่านเองถึงเรื่องราวในอาคิเราะห์ถึงความน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนรกที่ถูกตระเตรียมให้กับคนที่ฝ่าฝืนพระองค์และสร้างและสวรรค์ที่ถูกเตรียมให้กับคนที่เชื่อฟังพระองค์จึงเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งไม่กล้าที่จะรื่นเริงจนลืมในการที่จะลำลึกนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านพี่น้องมีประโยคหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันคุ้นหูประโยคนั้นก็คือดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจเคยได้ยินไหมทำไมล่ะครับก็เพราะว่าดวงตาคู่นี้แสดงออกถึงความรู้สึกของเราได้ดีที่สุดเลยเราจะดีใจเสียใจโกรธก็บอกผ่านดวงตาได้เป็นอย่างดีแทนคำพูดแต่ถ้าเรานำไปเปรียบกับผู้ศรัทธาดวงตาที่สัมผัสกับไฟนรกคือดวงตาที่ร้องไห้ด้วยความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนวทางต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างตัวช่วยที่จะให้สองดวงตาของเราเนี่ยได้หลั่งน้ำตาต่อผู้สร้างผู้ทรงสร้างในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาท่านพี่น้องตัวช่วยตัวที่หนึ่งก็คือการทำให้ตัวเองรู้สึกเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะจากการที่เราเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละจนทำให้น้ำตาไหลรินออกมามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราห่างไกลจากไฟนรกหลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในตาสองประเภทที่จะไม่สัมผัสกับไฟนรกก็คือในตาที่ร้องไห้เนื่องจากเกรงกลัวอัลเลาะห์กับดวงตาที่อดตาหลับขับตานอนเนื่องจากเป็นยามรักษาปกป้องดูแลในหนทางของพระองค์หะดีษนี้ก็บันทึกโดยติสมีดีอีกหะดีษหนึ่งที่ใช้ให้ดวงตาเพื่ออัลเลาะห์ได้แก่บุคคลที่รำลึกนึกถึงพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวการนึกคิดถึงความยิ่งใหญ่และทำให้น้ำตาก็ไหลรินออกมาด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงได้ระบุบุคคล7ประเภทที่จะได้อยู่ในร่มเงาอารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ซึ่งในวันกิยามะห์ในวันนั้นเนี่ยจะไม่มีร่มเงาใดเลยนอกจากอารัชร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหนึ่งในนั้นก็คือที่บอกว่ายูซิลลูฮุมยูซิลลูฮุมุลลอฮุตะอาลาฟีดิลลิฮิยาวมาลาดิลละอิลลาดิลลูฮุรัจุลุนซะกะรัลลอฮกาลิยัลฟะฟาดัตอัยนาฮุซะบะนี่ก็เป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมผู้รำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงคนเดียวเพียงองค์เดียวแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาอาบแก้มเนื่องจากเกรงกลัวอัลเลาะห์และเสียใจต่อความผิดพลาดของตนในอดีตเราเคยร้องไห้น้ำตาไหลเพื่ออัลเลาะห์ไหมเราเคยละหมาดแล้วสุญูดแล้วน้ำตามันไหลออกมาไหมเราเคยนั่งอยู่แบบนี้นึกถึงความเมตตาความโปรดปรานที่พระองค์ทรงมีกับเราแล้วน้ำตาแห่งความเมตตาที่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันไหลออกมาเนี่ยเราเคยมีเช่นนั้นไหมประการต่อมาคือที่จะเป็นตัวช่วยให้เรารอดพ้นก็
็คือการอ่านอัลกุรอานพร้อมใคร่ควรถึงความหมายการที่พวกเขาร้องไห้สาเหตุหนึ่งจากการที่เขามีความรู้ในเรื่องอัลกุรอานเพราะการที่คนหนึ่งคนใดได้อ่านอัลกุรอานและได้ใคร่ควรถึงความหมายซึ่งอัลกุรอานได้ประมวลไว้ซึ่งหลักการที่ทำให้เราได้เข้าใจลึกซึ้งถึงเป้าหมายในสิ่งที่พระองค์ได้ดำรัสไว้ในอัลกุรอานจะทำให้เราซึ่งเป็นผู้อ่านถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาได้ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานเมื่อเขาได้ยินหรืออ่านเองก็ตามทำให้รู้สึกเกรงกลัวอัลลอฮฺและถ่อมตนอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่107ถึง109กล่าวว่ากุลอามินูบิฮิเอาลาตูมินูอินนัลลซีนาอูตุลอิลมมินกอบลิฮิอิซาตุตลาอะลัยฮิมยะกิรูนัลอัซกานสุจดาวะยะกูลูซุบฮานะร็อบบินาอินกานาวะดูร็อบบินาละมัฟอูลาวะยะกิรูนัลللأقوام يبغون ويزيدهم كسوعا الله กล่าวว่าในซูเราะห์อิสรอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านจงศรัทธาในมันหรือไม่ศรัทธาก็ตามแท้จริงบรรดาผู้ได้รับความรู้ก่อนหน้ามันนั้นมันเมื่อมันได้ถูกอ่านแก่พวกเขาเขาจะหมอบราบลงใบหน้าจดพื้นเพื่อสุญูดและพวกเขาจะกล่าวว่ามหาบริสุทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าของเราสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นแน่นอนย่อมถูกปฏิบัติให้ครบถ้วนและพวกเขาจะหมอบราบลงใบหน้าจดพื้นพางร้องไห้และมันจะเพิ่มการสำรวมแก่พวกเขาอย่าคุยกันพี่น้องเสนอคุตบะเพื่อให้พี่น้องได้รับผลบุญแต่พี่น้องก็ใช้เวลาเนี้ยพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวซึ่งมันไม่เหมาะไม่ควรถ้าจะคุยขอให้ลงไปคุยข้างล่างอย่าได้คุยบนมัสยิดในขณะที่กำลังแสดงคุตบะจะด้วยเรื่องอะไรสำคัญด้วยขนาดไหนก็แล้วแต่อย่าได้คุยเพราะนั่นจะเป็นการตัดผลบุญของท่านที่ไม่ได้รับจากการบันทึกของบัลลังก์ถ้าท่านเห็นความสำคัญของการฟังคุตุบะก็จงให้ความสำคัญแต่ท่านไม่เห็นความสำคัญท่านจงลงไปจากมัสยิดไปพูดคุยกันให้รู้เรื่องแล้วขึ้นมาละหมาดดีกว่าดีกว่ามานั่งคุยบนมัสยิดในขณะที่กอเตกกำลังแสดงคุตุบะอยู่ขอร้องอย่าได้พูดคุยกันท่านพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลก็ดีตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันบ่งบอกให้เห็นว่าพวกยะฮูดพวกนาซอรอพวกกุฟฟาร์มันเห็นมุสลิมเป็นเครื่องเล่นเป็นสถานที่ที่จะย่ำยีจะฆ่าใครก็ได้โดยปราศจากความรับผิดชอบปราศจากการเป็นอาชญากรสงครามพี่น้องเราอยู่ณวันนี้ในประเทศนี้อยู่ด้วยความสงบไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5 60ปี70ปี80ปีเราเคยเจอสงครามบ้างไหมยกเว้นคนในอดีตสมัยที่รุ่นวังรุ่นแชร์ผมนั่นเจอสงครามโลกครั้งที่2เจอสงครามญี่ปุ่นสงครามเอเชียแต่ณปัจจุบันนี้เราเกิดมาสบายกินอยู่สบายนอนหลับสบายทำมาหากินก็สะดวกแต่พี่น้องในปาเลสไตน์เด็กตัวเล็กๆต้องหาที่หลบภัยเด็กตัวเล็กๆต้องหาอาหารเพื่อจะกินประทังไปวันๆหนึ่งจะไปหลบตรงไหนในเมื่อมันระเบิดมันลงมาทุกที่ทุกทางในโรงเรียนก็ลงไฟฟ้าในโรงพยาบาลก็ถูกปิด
คนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่มีทางที่จะรักษาเพราะไม่มีไฟไม่สามารถจะให้ออกซิเจนได้ไม่สามารถที่จะผ่าตัดอะไรได้ยุกยาก็เหลือน้อยลงแล้วถ้าพี่น้องมุสลิมของเราไม่รวมตัวกันทั่วโลกวันนี้เห็นประเทศฝรั่งเศสพี่น้องมุสลิมในฝรั่งเศสประท้วงรัฐบาลไม่ให้มีการชุมนุมในปัญหาของปาเลสไตน์ที่กำลังเกิดขึ้นณวันนี้เราอยากจะเห็นพี่น้องมุสลิมในอีกหลายๆประเทศในยุโรปที่มันปิดกั้นที่มันสนับสนุนพี่น้องของมันโจมตีพี่น้องของเราในปาเลสไตน์เราอยากจะเห็นพี่น้องของมุสลิมทั่วโลกโดยการนำของซาอุดีอาระเบียนำทัพสู้กับอิสราเอลตัดน้ำมันไม่ส่งน้ำมันเห็นข่าวมาว่าอเมริกาจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยกับน้ำมันเพียงแค่17วันเพราะอเมริกาจะต้องพึ่งน้ำมันจากซาอุดีพึ่งน้ำมันจากรัสเซียวันใดที่ประเทศอเมริกาล่มสลายวันนั้นเป็นวันที่เป็นชัยชนะของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ก่อการร้ายจริงๆเป็นตัวที่มันขายอาวุธเป็นตัวที่มันส่งอาวุธขายอาวุธให้กับประเทศที่มันอยากจะให้เกิดสงครามในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของมันก็ใกล้จะล่มจมแล้วล่ะหนี้สินของมันก็มากมายการดำเนินเศรษฐกิจของมันเนี่ยมันดำเนินเศรษฐกิจน้อยกว่าการรุกรานประเทศที่มันจะก่อให้เกิดสงครามมันหาเงินเลี้ยงประเทศของมันด้วยการสร้างสงครามกี่ยุคกี่สมัยที่ประธานาธิบดีของอเมริกาเป็นยิวเป็นยุคคริสสนับสนุนให้รุกรานประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศประเทศไทยถ้าไม่ดำเนินการทางการทูตวางตัวเป็นกลางเอียงอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็เจ๊งประเทศไทยเจ๊งแน่อเมริกาก็อยากจะให้ไทยเป็นพวกจีนก็อยากจะให้ไทยเป็นพวกรัสเซียก็อยากจะให้ไทยเป็นพวกแต่ในอดีตที่ผ่านมาไทยวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เอาฐานทัพพื้นที่ในประเทศไทยเป็นฐานทัพในการที่จะไปรังแกประเทศอื่นพี่น้องขอให้พี่น้องติดตามเรื่องราวของชาวปาเลสไตน์พี่น้องปาเลสไตน์ขอให้พี่น้องช่วยกันขอดุอาให้กับพี่น้องปาเลสไตน์ให้ได้รอดปลอดภัยให้พ้นจากการปิดล้อมของอิสราเอลซึ่งมันไม่เคยมีประเทศแล้วอังกฤษก็จับมาหย่อนในประเทศพื้นที่ของปาเลสไตน์และมันก็รุกล้ำเข้าไปในบ้านเรือนของพี่น้องปาเลสไตน์จนทุกวันนี้พื้นที่ปาเลสไตน์มีอยู่หน่อยเดียวเองนอกนั้นเป็นพื้นที่ของอิสราเอลหมดเลยเพราะมันรุกล้ำฆ่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์น่าสงสารน่าสงสารพี่น้องชาวปาเลสไตน์เป็นอย่างมากที่ถูกกระทำขอละสวตาจงลงโทษพวกที่กระทำกับพี่น้องปาเลสไตน์ให้พินาศย่อยยับไปด้วยกับดุอาของทุกท่านอัลลอฮฺนะชัยตอรอญีมัลซอลิฮัมฟะลินัฟซิวะมัลอาซาฟะอะลัยฮาวะมารับบุกะบิซัลลามิลลิลอบิดบารอกัลลอฮุลีวะลกุลมุสลิมินกุลลิฟัสซักรูอินนะฮูวันกอฟูรุรเราะฮีม